สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พามาชมมะยงชิดนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับผมเหลืองเหลืองก็เลยนะครับผมนะดูลูกดูลูกด้านนี้นะครับผมนะนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนะนะครับแต่ลูกเนาะสุกแล้วนะครับเหลืองแล้วนะครับผมใหญ่ก็เลยนะครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมดูด้านนี้นะครับโลกใหญ่ๆก็เลยนะครับเหลืองๆเลยครับผมนะตอนนี้ก็มีเนาะนะครับผมนะนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ติดลูกเนาะนะครับก็นะครับเจอออกเรื่อยๆนะครับผมนะปีนี้ไม่ดกนะครับผมนะนะครับลูกก็จอดเรื่อยๆนะนะครับเห็นไหมครับด้านบนเริ่มเหลืองสุกกันเลยทีเดียวนะครับผมนะลูกงามๆสวยๆเลยนะครับผมมาถ่ายเพื่อชมแล้วนะครับสุกแล้วนะครับผมนะที่สำคัญก็คือดูนะครับมีรังผึ้งด้วยนะครับผมนะมาอยู่ใหม่นะมาอยู่ได้ไม่กี่วันนี้นะครับแล้วก็มีลูกใหม่ติดอีกนะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับผมเนาะมาอัปเดตให้เพื่อนชมเนาะสุกแล้วนะครับนี่ครับเหลืองๆกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ไม่ค่อยติดนะครับผมเนาะเนี่ยเริ่มมีลูกใหม่เนาะนะครับฝั่งนี้ไม่ติดนะครับผมเนาะตอนนี้ไม่ติดกันเลยนะครับผมเนาะตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะครับผมเนาะนะครับด้านนี้เนาะเริ่มสุกเริ่มเหลืองนะครับผมเนาะนะครับงามเลยนะครับผมลูกนี้ใหญ่มากแล้วนะครับผมเนาะดูมือนะครับผมเนาะลูกเท่าไข่ไก่เลยนะครับผมเนาะดูนะครับนะครับลองเทียบนะครับผมเนาะเท่าไข่ไก่เลยนะครับผมนะครับแต่ละลูกเนาะเนี่ยดูงามเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเพื่อนชมเนาะเดี๋ยวจะรีบเก็บนะลูกที่แก่เหลืองสุกแล้วนะครับเพราะว่านกเริ่มมาแล้วครับผมเริ่มตีเดี๋ยวจะไม่ได้กินเนาะข้างขาวก็เริ่มมาแล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนชมนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมนะครับปีนี้ไม่ดกเลยนะครับพ่อเนาะฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะครับแต่อากาศร้อนกว่าเดิมนะครับพ่อเนาะถ่ายมุมยังกว้างให้ชมนะนะครับลูกใหม่ก็เยอะเลยนะครับพ่อเนาะเหลืองเลยนะครับผมครับอาราหามก็ได้ทีเดียวนะครับผมปีนี้ไม่ค่อยดกเนาะนะฝั่งนี้ก็เป็นลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเ
ดูนะครับลูกนะครับลูกเท่าไข่ไก่เลยนะครับผมนะดูนะครับแต่ละลูกเนาะลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะสวัสดีครับทุกท่านครับผมเนาะจะถ่ายวิวพยงชิดสวยนะครับผมเนาะให้ชมเนาะนะครับผมเนาะอัปเดตต้องให้เพื่อนๆชมนะครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านครับ